สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบูชาแนลคลิปนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องของ What If ถ้าชุบชีวิตบาร์บ,บีได้ดัก,กบอลกลับมาอีกครั้งเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะลูกน้องยังคงรับใช้เขาหรือไม่ก็เป็นเนื้อหาในเกมคาร์ครอสครับเมื่อบาร์บี้ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็จะโผล่ที่เดิมที่ทะเลทรายจากนั้นเขาจะคุยกับยามูและซูเปอร์โปวิดถึงแผนการครอบครองจักรวาลอีกครั้ง เขาเนี่ยวางแผนจะให้โลกมนุษย์เนี่ยทรมานสุดๆไปเลยและพบว่ามนุษย์ทั้งสองก็ยังทําตามบาบิดี้อยู่ตามมนสะกดของเขาเมื่อโกหังเข้ามาก็บอกว่าพวกแกวางแผนช่วอีกแล้วสินะบาบิดี้เห็นเช่นนั้นก็ด่าว่าคิดจะมาขัดขวางพวกข้าอีกแล้วงั้นหรือโกหังเลยถามว่ายังไม่รู้สํำนึกอีกเหรองั้นจะไม่ยกโทษให้แล้วนะ บาบิดี้ก็เลยทักว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมอยู่หรือไงโกฮังก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเกรซเซยแมนอีกครั้งแล้วก็แอคท่าแบบเกรซเซยแมนไม่ยกโทษให้ความชั่วร้ายหรอกบาบิดี้ก็เลยให้ทั้งสองในจัดการโกฮังนะเมื่อซูเปอร์โปบิดกับยามูเหาะเข้ามาพวกแก่ตายไปแล้วครั้งหนึ่งทำไมยังเชื่อฟังบาบิดี้อยู่อีกยามูบอกว่าการติดตามคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นทําให้อยู่รอดได้แล้วก็สาทับโกฮังว่า แกเองก็เคยถูกพวกเราดูดพลังไปรอบหนึ่งแบบง่ายๆไม่ใช่หรือไงแล้วําให้คิดว่าโกฮังเนี่ยอ่อนแอมากโกฮังบอกว่าตอนนั้นท่านไคโอชินอ,อ,อ๋อไม่สิถ้าแสดงพลังที่แท้จริงให้ดูก็จบสินะทั้งสองตะลึงว่าโกฮังเนี่ยมีฝีมือไม่ธรรมดาสมุนบาบิดี้เห็นทั้งสองโมแต่อั้มอึ้องก็เลยเข้าจัดการเอง เมื่อต่อสู้ชนะแล้วทั้งสองก็เลยตกใจในความแข็งแกร่งของโกฮังโกฮังก็เลยถามว่าอา้าวใครจะเป็นรายต่อไปทั้งสองก็เลยเพ่นแนบไ่ขอยุ่งด้วยและบาบีดี้ก็หนีหายไปนะครับก็ยังมีเนื้อเรื่องต่อในอีกไซเคิหนึ่งซึ่งบาบีดี้เนี่ยได้ไปหาลูกน้องที่ฟื้นขึ้น,น,นมา2ตัวก็คือยาก้อนและปุยปุยคราวนี้ให้โกคูเป็นฝ่ายไปท้าสู้บ้าง โกคูเข้าไปทักว่าฮิ่ฮีมาฝึกวิชากับเราหน่อยทําให้บาบิดีเนี่ยตกใจและบอกว่าปุยปุยข้าเจ้านี่ซะ<ด>ปุยปุยรับคําสั่งและถามว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยพวกแกอยู่ไครโอชินตอนนั้นสินะแต่ว่าฉันนึกไม่ออกว่าตอนนั้นเป็นไงแต่เมื่อเป็นคําสั่งของท่านบาบิดีก็พร้อมลุย เมื่อชนะปุยปุยและสมุนแล้วปุยปุยจะบอกว่าพวกแกี่แข็งแกรง่งจริงอ๋อฉันจําได้แล้วตอนนั้นฉันถูกเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวเลยบาร์บี้ดี้จึงสั่งยาก้อนป่อสู้โกคูจึงทักยาก้อนว่าไงนายที่เราถูกจัดการไปตอนนั้นนี่ยาก้อนหัวเราะก็บอกว่าก็ใช่อยู่นะโกคูจึงท้ายากรสู้บอกว่าเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจ เมื่อชวลแล้วยากรก,ก็เห็นว่าโกคูไี่แข็งแกร่งมากมันยหญกันเนี่ยโกคูก็เหลอฮ่าฮ่าแล้วมาสู้กันอีกนะฉันชอบต่อสู้มากๆบาร์บี้ดีเห็นสมุนแพ้ก็โกรธจ,จัดอะไรกันพวกแกแพ้คู่ต่อสู้เดิมถึงสองครั้งสู้มันสิสู้มันอีกครั้งฮ่า่ปุยๆก็เลยบอกกับบาร์บี้ดีว่าโปร่งเสียเถอะครับดาวนี้เป็นแต่คนแข็งแกร่งแบบนี้บาร์บี้ดีก็เจ็บใจมากและกัดฟันด้วยความโกรธแค้นปุยๆก็เลยปลอบใจเจ้านายว่าถ้ายัางมีชีวิตอยู่สักวันก็คงมีโอกาสแหละครับ ตอนนี้เรื่องนี้ก็พักไว้ก่อนละกันบาร์บี้ดี้ถอนหายใจเฮ้อช่วยไม่ได้นะปุยปุยจึงทิ้งท้ายกับโกคูว่าตอนนี้ฉันก็ไม่มีอารมณ์ต่อสู้กับพวกแกเหมือนกันอุตส่าห์มีชีวิตทั้งทีก็มาหนดนมกันดีกว่านะ <c oughs> เแปอว่าบทสรุปเนี่ยปุยปุยก็ยอมคนที่แข็งแกร่งกว่าแล้วก็เอาตัวรอดไม่ขอสู้นั่นเองครับก็สรุปว่าถ้าไปโดนบาร์บี้ดี้สะกดเนี่ยปุยปุยอาจจะมีแนวโน้มกลับใจก็ได้นะครับที่จริงแล้วเขาอาจจะแค่โดนสะกด,ดเฉยเฉยแล้วก็เขาก็เป็นเผ่าพันธุุ์์ดดาาวเเคคระะซนนนึ่งโาง,งาโโโผลใมมภอีกก้ย็็ป ว่าบาบิดีเนี่ยไม่มีท่าทีกับใจอะไรทันฟินตราบที่พวกโกคูยังอยู่ที่โลกและสมุนของบาบิดีต่างหวัดกลัวทั้งหมดถ้ามนสกดหายไปแล้วปุยปุยกับยาก้อนก็คงไม่ตามบาบิดีหรอกครับก็ออกแนวว่าพวกอ่อนแอตามคนที่แข็งแกร่งกว่าเท่านั้นเองครับสลับคลิปชุบชีวิตบาบิดีก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อเห็นการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนในแฟนเพจเฟซบุ๊กเพื่อข้อความก่อนใครนะครับสวัสดีครับ